วัสดีค่ะชื่อนางสาวธนัญชนกพิบูลชื่อเล่นชื่อรวงข้าวค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่5สายการเรียนภาษาญี่ปุ่นค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชนิการสุประสงค์ชื่อเล่นชื่อตาลเรียนอยู่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่5สายการเรียนภาษาญี่ปุ่นค่ะอาจารย์ที่สอนภาษาญี่ปุ่นนะคะเขามาประชาสัมพันธ์ในห้องอะค่ะเหมือนอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดมาแข่งก็ได้เกียรติบัตรหนูก็เลยสนใจจะมาร่วมแข่งอะค่ะเขาก็เลยมาชวนหนูให้ไปแข่งคู่กันแล้วก็ได้ไปแข่งกับเพื่อนๆอีกหลายกลุ่มในห้องค่ะการแข่งขันนะคะมันไม่ได้ใช้ทักษะภาษาอย่างเดียวมันใช้เรื่องความรู้รอบตัวค่ะก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากขนาดนั้นค่ะก็คือก็กลับมาสนุกมาหาประสบการณ์อะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดไม่ได้ปีหน้าก็มาใหม่อะไรเงี้ยค่ะตื่นเต้นมากดีใจที่ก็จะได้ไปญี่ปุ่นเลยนะคะก็หนูไปครั้งแรกหนูก็เลยตื่นเต้นมากเป็นพิเศษหนูเพิ่งเคยออกนอกประเทศเป็นครั้งแรกเนี้ยค่ะได้หลายอย่างมากเลยค่ะภาษาอะอย่างนึงละการใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นวัฒนธรรมญี่ปุ่นหลายๆอย่างได้ประสบการณ์ที่ดีอะค่ะหนูเหมือน2อาทิตย์มันจะเป็นเวลานิดเดียวแต่พอเราเหมือนไปอยู่กับเขาแล้วเขาดูแลเราดีอย่างเงี้ยค่ะก็ผูกพันกันเร็วมากค่ะก็อยากให้เพื่อนๆนะคะมาร่วมสนุกรายการนี้กันเยอะๆค่ะเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นอีกทั้งยังเป็นการหาประสบการณ์ให้กับตัวเองด้วยค่ะเราจะได้ประสบการณ์หลายอย่างมากค่ะจากการแข่งขันครั้งนี้แล้วก็สมมติว่าถ้าเราได้รางวัลเนี่ยเราก็จะได้ไปที่ญี่ปุ่นเลยค่ะซึ่งรับรองว่าเราจะได้ประสบการณ์ที่ไม่มีวันหาได้ในห้องเรียนแน่นอนค่ะแค่ม.4ถึงม.6แล้วก็มาด้วยกัน2คนก็สมัครได้แล้วค่ะให้มาแข่งกันเยอะๆนะคะ